ตอเบอร์แลกละสตอเบอร์แลกสตอเบอร์แลกคืออะไรวะเฟิร์นอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะก็วันนี้นะคะเฟิร์นจะพาทุกคนมาตะลุยร้านคาเฟ่ร้านดีร้านดังๆที่นครปฐมกันแต่ตอนนี้นี่เราอยู่ในเต็มทหงทหารด้วยได้อยู่เป็นทหารที่อ้วนมากเลยนะเคยโดนปืนนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านฮังก้าบอลโอ้ตับปืนอ่ะหนักมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยคือแบบเขาเท่มากเลยอ่ะคือมันเป็นธีมแบบอารมณ์แบบทหารอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบทหารจ๋ามันก็มีมุมน่ารักน่ารักคือตรงเนี้ยจะเป็นลานจอดรถก็คือถ้าใครมาไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดนะคะเพราะว่าที่เนี้ยมีที่จอดรถเยอะแต่ก็ตรงนี้เห็นมั้ยต้องบินเท่อ่ะอยากขับเป็นอ่ะนี่นะคะเราถึงที่ร้านกันแล้วจ้าจ้าสวัสดีค่ะนี่ร้านนี้เขาก็จะมีแบ่งเป็นโซนนะเป็นโซนในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อนเนี้ยจะเปิดแอร์แต่ว่ามันก็จะมีโซนถ้าสมมติใครแบบอยากสัมผัสชีวิตทหารแบบเหมือนประหนึ่งว่าชูเนียได้เข้าไปในรอดองเนี้ยก็จะมีอยู่ฝั่งนู้นพาไปดูค่อยๆเดินนะเดี๋ยวตกบันไดตายก่อนโซนที่แบบเขาฮิตกันนะก็คือตรงนี้ถ้าใครอยากได้บรรยากาศแบบอยู่แบบเขาใหญ่อยู่แบบว่าบนป่าอะไรเงี้ยเชิญด้านนี้เลยมุมนี้ถ้าถ่ายรูปสวยเดี๋ยวนะมาไงอ่ะก็เป็นทางไหนเนี่ยไอรอนแมนมาไงอ่ะใช่อเวนเจอร์ไงอเวนเจอร์อเวนเจอร์ก็มามาหาคุณพี่ก่อนคุณพี่บินมาไกลนะครับคือหนูก็ชอบพี่เขานะแต่ว่าหนูชอบกัปตันเมกามากกว่าเสียใจด้วยนะสบายพูดตัวเองเมนูเขาน่ารักมากเลยอ่ะมันมีความเป็นอินสตาแกรมอยู่ในนี้มียอดฟอลโล่เลยนะขอฝากไอจีแพลคุณนี้ด้วยนะคะขึ้นเทกเฮ้ยนี่ก็น่ากินนะแต่นี่ก็น่ากินนะเอาสลับไปที่โซดาเอาแบบนี้โซช็อกโกแลตนี่นี่เองที่เราสั่งไปใช่เราสั่งไปดูดิเขามีความแบบเป็นสีสันน่ารักนะสตรอเบอรี่โทสต์ไหมสตรอเบอรี่อ่าได้งั้นเราสตรอเบอรี่ทำอะไรถ่ายรูปมาแล้วทุกคนคือแบบแอปเนี้ยฮูดดี้คือถ่ายรูปสวยมากนี่เขาไม่เป็นสปอนเซอร์เลยเราไม่มันสามารถหน้าชั้นหลังเบอร์ได้คือสวยแต่ไม่ต้องแต่งคืออย่างนี้ลงได้เลยแอปอะไรนะแอปอะไรนะฮูดดี้แนะนำแต่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรให้เราไม่ได้เป็นให้เราถ้าจะเข้าก็ไม่เกี่ยง ทุกคนมันแก้วใหญ่มากอันนี้คือสตรอเบอรี่โซดาแต่ต้องทำการคนก่อนไม่มันมาเป็นรูปร่างแล้วดูก่อนสดชื่นมากสดชื่นโซดามากมันจะมีความเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่อยู่ข้างล่างพอเราคนเข้าไปคู่กับน้ำโซดาที่อยู่ข้างบนใช่ไหมให้เรารู้สึกว่าการกินน้ำแก้วหนึ่งอ่ะไม่ได้เป็นอะไรที่เลี่ยนมากเทคนิคการไปคาเฟ่ให้ได้เยอะๆหรือว่าวันไหนอยากไปถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนหลายๆร้านอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้สั่งอะไรที่มันสามารถตัดเลี่ยนกันได้กระเพาะเราเนี่ยสามารถแบบกินได้เยอะขึ้นทีสมมติเราไปเที่ยวคาเฟ่กับเพื่อนใช่ไหมบางทีเราไม่ได้อยากสั่งเยอะไม่อยากกินเลี่ยนๆพวกชาชาก็ไม่อ้วนแต่ถ้าเริ่มแบบไปโซนกาแฟปุ๊บก็อาจจะเริ่มแหละแต่ก็ต้องบอกเขาว่าหวานน้อยพี่กินเยอะยังจะแบบห่วงอ้วนอีกหรอฮัลโหลจริงจังมากนะฮะจริงจังกว่าการถ่ายว่าคือการถ่ายรูปอาหารนี่แหละค่ะนี่นะคะก็ได้มาแล้วสำหรับฮันนี่โทสต์สตรอเบอรี่ของเราเป็นการกินขนมหวานกับช้อนส้อมที่แท้ทรูคือสตรอเบอรี่ทองให้เยอะและให้ใหญ่มากๆใช่ลูกใหญ่มากเล็กไปเลยอ่ะเอ้ยดูดิอันเท่าช้อนพอดีเลยหนึ่งท่าเห็นไหมเท่ากันเลยเดี๋ยวเราชิมกันก่อนที่น้องจะละลายก็คือเราเปิ้ลสตรอเบอรี่เลยนะไม่ตอนแรกสตรอเบอร์แลกละสตรอเบอร์แลกสตรอเบอร์แลกคืออะไรวะเดี๋ยวลองชิมขนมปังดูก่อนได้อยู่นะไม่แย่แต่ก็แบบไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ขอขัดนิดนึงอะไรอ่ะใครอกหักแล้วมาร้านนี้กินไปร้องไห้ไปอ่ะโอ้โหดูเพลงตายถ้าเฟิร์นอกหักไปนี่คงแบบนั่งร้องไห้แล้วเป็นอย่างเศร้าแต่ถ้าเฟิร์นอกหักเฟิร์นไม่ต้องร้องไห้เพราะเฟิร์นยังมีพี่อยู่เสมอฮัลโหลร้องไห้หนักกว่าเดิมอ
ัดเลี่ยนได้ดีมากเป็นอะไรที่ลงตัวที่เข้ากันรวมๆแล้วนะความคุ้มค่าท็อปปิ้งอะไรเงี้ยให้เยอะมันยังไม่ได้แบบปังเวอร์เลยค่ะนะกินไปกินมามันเพลินอ่ะเออน้องเริ่มละลายแล้วอ่ะมีความละลายเร็วมากกดเริ่มลงแล้วนะฮะเออว่ะเราเริ่มไล่คนแล้วอ่ะเรายังเหลืออีก2คาเฟ่แล้วเนี่ยแต่เราไปได้เราขับรถอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้มีบรรยากาศหน้าร้านให้เห็นเยอะแยะเสียดายอ่ะอยากจะพาทุกคนมาอันนี้ฝนไม่ผิดนะฟ้าฝนหนุนมันตกจริงจังจริงจังเลยตอนนี้น้ำมันสาดมาแรงมากทุกคนเราต้องหนีละเข้าสู่ยุคของวิกฤตเลี้ยวเลี้ยวนะครับที่เลี้ยวว่าจะมีถึงแก้วนี้ไหมให้ตายเฟิร์นนำมีความว่าต้องอพยพกล้องมันจะวูบวาบโอ้โหนี่คือบรรยากาศข้างนอกตอนมันตกขนาดนี้เราทำยังไงกันดีเนี่ยที่นี่คนว่าบรรยากาศโดยรวมมันค่อนข้างดีนะมาถ่ายรูปนี่คือได้หลายมุมแหละเรามาผิดวันไปนิดนึงคือเนื่องจากฝนตกเนี่ยตกแบบไม่บรรยังบรรยังคือเราต้องรังหาทางจะไปร้านต่อไปกันอยู่เดี๋ยวเราจะไปถึงร้านต่อไปยังไงนั้นก็ติดตามชมนะเขาบอกว่าฝนตกหนักแล้วนะฝนตกหนักสักพักก็หยุดเชื่อผมไม่มีวี่แววว่าจะหยุดอ่ะออมว่าฝนหยุดกี่โมงเอาอย่างนี้เนี่ยสี่โมงอ่ะทุกคนถ้าสี่โมงฝนหยุดตกเฟิร์นจะเป็นคนพายเรือแต่ถ้าฝนมันไม่หยุดตกออมต้องไปพายเรือได้เจอกันที่ร้านต่อไปสู้ๆการครับผู้ชายภัยกันครับตอนนี้เราติดไฟแดงอยู่นะครับดูสายเฟิร์นด้วยชุ่มอยู่เลยแบบเปียกทุกคนรองเท้าเป็นไอดอลที่ดีชูรองเท้าให้ดูให้ดูเลยเลี้ยวไงเลี้ยวจริงพอนะให้ผลอยู่ตกไปเถอะอยากให้ทริปนี้ผ่านไปด้วยดีร้านต่อไปร้านอะไรนะ After the Rain นี่ไงชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าหลังฝน After the Rain ตามชื่อเลยความรู้สึกตอนนี้คือขอให้ฝนหยุดตกเพราะว่าทางเนี้ยไม่เห็นทางเลยไม่เห็นทางเลยอ่ะโอ้ไม่เห็นทางนี่คือนอกจากขับรถแล้วก็หมายถึงพวกเราเลยไม่เห็นทางเลยทางออกเลยเราต้องมีความหวังเว้ยเราต้องมีความหวังเสมอทุกคนคือฝนมันไม่หยุดตกจ้าไว้คราวหน้าฝนจะพาไปใหม่ส่วนจะเป็นร้านอะไรบ้างเนี่ยฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย